จากที่เราได้พูดคุยกันแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมครับท่านบางส่วนผมเคยไปฟังเคยรับฟังมาบ้างแล้วนะครับอีกหลายส่วนก็มาฟังในวันนี้แต่ปัญหาก็คล้ายกันความจริงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาเดือดร้อนมากแล้วก็คือกระทบต่อที่ดินและก็การทำมาหากินคือไปห้ามเขาทำมาหากินและอยู่อาศัยด้วยนะครับแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยอยู่กันเนี่ยหลายส่วนเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าบางส่วนเป็นพื้นที่ป่าแต่ว่าพื้นที่ป่ามาประกาศทีหลังที่เขาอยู่มาก่อนเขาได้รับการคุ้มครองจากมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่คุ้มครองเขาว่าเขาสามารถอยู่ได้เขาสามารถทำมาหากินได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องไปทำตามระเบียบเกี่ยวกับการสำรวจเกี่ยวกับการยืนยันเขตพื้นที่ของเขาว่าเป็นพื้นที่ประเภทไหนอย่างไรแล้วไม่ได้ทำก็ปล่อยล่วงเลยกันมาแต่เขาเนี่ยยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและอีกกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ทีนี้พอมาตอนหลังคสช.มีคำสั่งออกมาก็เป็นคำสั่งแปลกประหลาดคือไปกำหนดพื้นที่บางพื้นที่ให้กลายเป็นป่าทั้งที่มันไม่ได้เป็นป่าและมันก็ไม่ได้อาศัยฐานกฎหมายอะไรเลยนอกจากคำสั่งโดดๆไปกำหนดบางพื้นที่ที่ไม่ใช่ป่าให้กลายเป็นป่ามันก็เป็นคำสั่งประเภทที่จริงๆแล้วนักปฏิบัติต้องถือว่าขัดรัฐธรรมนูญและไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าอ้างคำสั่งแบบนี้มาเล่นงานกัดแกล้งประชาชนนะครับแต่ก็ไปอ้างคำสั่งเช่นไปออกคำสั่งโดยอ้างกฎหมายเกี่ยวกับป่าปี2484ซึ่งเขาไม่ใช้กันแล้วแล้วมันก็ไม่ตรงประเด็นกับปัญหานี้ก็ไปถือว่าไม่มีโฉนดก็กลายเป็นป่าไปทั้งที่มันไม่ใช่เจตนาของเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นพอไปใช้คำสั่งลักษณะนี้ก็มาทำให้จะไปให้เขารื้อถอนบ้านที่อยู่อาศัยหรือใช้คำสั่งจากกฎหมายโรงแรมไปให้เขายกเลิกการทำโฮมสเตย์นะครับซึ่งการทำโฮมสเตย์ตอนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชาวบ้านต้องดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลป่าให้ดีคนจะมาเที่ยวแต่ทางราชการเข้าไปห้ามโดยไม่ได้ดูคำสั่งหรือมติครม.ที่เกี่ยวข้องที่ให้ความคุ้มครองเขาอยู่นะครับทางนี้เขาก็ต้องใช้วิธีไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินบ้างไปสู้คดีไปชี้แจงกับอัยการสั่งไม่ฟ้องกันไปเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอัยการดูแล้วก็คือไม่เข้าข้อกฎหมายข้อกฎหมายไม่สามารถไปทำให้ไปลงโทษประชาชนเหล่านี้ได้นะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเดือดร้อนเพราะนั้นที่ฟังทั้งหมดทางดร.จำเนียนที่เป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ดูแลเป็นผู้พยายามรักษาสิทธิช่วยเหลือทางคดีอยู่เนี่ยนะครับก็รวบรวมประเด็นปัญหาข้อเสนอมาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ทำเฉพาะหน้าคือการสู้คดีก็ดีการร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินการชี้แจงต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองประชาชนรักษาสิทธิของประชาชนก็เป็นเรื่องดีที่ควรจะทำต่อไปแต่ว่าเรื่องที่ในเชิงนโยบายก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไม่ใช่เรื่องยากนะครับการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี่ทำไม่ยากก็ยกเลิกซะการใช้กฎหมายปี2484ซึ่งมันล้าสมัยแล้วไม่ควรใช้แล้วก็ยกเลิกก็ไม่ยากเหมือนกันแต่ว่าใช้คำสั่งทางบริหารบอกว่าอย่าไปใช้กฎหมายแบบนี้กับประชาชนมันเป็นการใช้โดยผิดกฎหมายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สั่งไม่ยากอีกเช่นกันนอกนั้นการใช้นโยบายเข้าไปส่งเสริมดูแลให้ประชาชนได้รับสิทธิที่เขาพึงมีเนื่องจากมติครม.ในอดีตมันมีมาตั้งแต่สมัย
สมัยก่อนหลายสิบปีแล้วมาจนกระทั่งสมัยล่าสุดก็เช่นสมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลนี้นะครับมติครม.หลายมติเนี่ยคุ้มครองพวกเขาอยู่เราก็ไปดูแลให้เขาได้รับความคุ้มครองตามมติแต่ว่าเรื่องใหญ่กว่านั้นก็คือว่าต้องไปหาทางดูแลระบบในการที่จะช่วยประชาชนที่ถูกริดรอนสิทธิ์ไปถูกทางราชการทำลายสิทธิของเขาไปริดรอนสิทธิของเขาไปในเรื่องที่ดินซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศจำนวนมากเฉพาะผู้ที่อยู่นอกเขตป่าอยู่มาก่อนการประกาศป่าการประกาศกฎหมายเกี่ยวกับป่าหรืออุทยานเนี่ยนะครับก็มีหลายล้านคนอันนี้ควรจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังแต่มากกว่านั้นก็คือที่เราคุยกันคือว่าการดูแลป่าโดยรวมประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าในพื้นที่อุทยานซึ่งเขาอยู่มาก่อนและยังปัจจุบันยังอยู่ควรได้รับสิทธิคุ้มครองเนี่ยมันมากกว่านั้นก็คือว่าทำยังไงจะให้ประชาชนช่วยดูแลป่าให้อุดมสมบูรณ์ในความคิดอย่างปัจจุบันที่พยายามเอาประชาชนออกจากป่าจัดการให้ประชาชนไม่ทำให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการรักษาป่ามันเป็นวิธีคิดเป็นระบบการทำงานที่จะทำให้ป่าหมดไปเรื่อยๆและประชาชนก็จะเดือดร้อนไปเรื่อยๆประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าจะได้ประโยชน์ต่อเมื่อบางส่วนประชาชนบางกลุ่มเขาต้องทำลายป่าเขาถึงจะได้ประโยชน์ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นความเสียหายไปด้วยกันทางที่ดีก็คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของป่ารักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าอันนี้พูดถึงป่าโดยรวมนะครับซึ่งพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลน่ะแต่ว่ากำลังจะหมดไปเรื่อยๆส่วนประชาชนเหล่านี้ที่มานี่คือเขาอยู่นอกเขตป่าอยู่แล้วเขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่มาก่อนนานแล้วนะครับและพื้นที่ที่เขาอยู่จริงๆตอนนี้ก็ไม่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าก็ถูกเจ้าหน้าที่ไปเล่นงานจนอยู่กันไม่ได้ทำมาหากินกันไม่ได้นี่ก็ต้องแก้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าประมาณนี้ได้